ทำไมต้องแยกช่างผู้หญิงช่างผู้ชายแต่จริงๆมันเป็นที่ความรู้สึกความรู้สึกเขาอาจจะไม่โอเคกับช่างผู้หญิงหรือเขาอาจจะกลัวแบบเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะช่างน้ำค่ะอยู่ร้านมาตัดผมจริงๆถ้าเริ่มต้นในสายอาชีพนี้เลยก็7ปีค่ะเข้าสู่ปีที่7แล้วเป็นคนชอบแต่งตัวชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าอยากไปเรียนพอตอนไปเรียนเราก็เหมือนแบบโอ้ยฉันจะทำผมผู้หญิงฉันจะทำแต่ผมผู้หญิงจนอาจารย์บอกว่าอาจารย์สายันบอกว่าก็มันเป็นความรู้ติดตัวเธอเรียนไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรจากวันนั้นมาเราก็โอเคเราก็เริ่มที่จะทำผมผู้ชายมากขึ้นตัดผมผู้ชายหัวแรกตัดผมเด็กค่ะตัดไม่เสร็จเลยเพราะว่าเกรงเรากลัวเราอะไรหลายๆอย่างคิดมากพยายามศึกษาให้มากขึ้นพยายามที่จะแบบจับผมผู้ชายให้มากขึ้นพยายามที่จะฝึกให้มากขึ้นทำไมต้องแยกช่างผู้หญิงช่างผู้ชายแต่จริงๆมันเป็นที่ความรู้สึกเขาอาจจะไม่โอเคกับช่างผู้หญิงหรือเขาอาจจะกลัวแบบเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่พิสูจน์ตัวเองว่าเราก็ทำได้ถ้าจะบอกว่าช่างใหม่หรือช่างเก่าเอาจริงๆเราไปอยู่ร้านใหม่ถึงแม้เราจะเป็นช่างมาแล้ว10ปีพอเราไปอยู่ที่ใหม่เราก็คือคนใหม่ของที่นั่นของลูกค้ากลุ่มนั้นของคนที่ไม่เคยรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะความรู้สึกเขาอาจจะไม่โอเคกับช่างผู้หญิงเขาอาจจะกลัวแบบเราจะทำได้ไหมเราก็แค่พิสูจน์ตัวเองว่าเราก็ทำได้หนูทำได้คุณก็ทำได้ believe